นี่ปลาเกียร์ผมทำถูกไหมค่ะคือคุณทำถูกต้องแล้วที่จัดงานแต่งงานให้กับเขาอาเบจ้าคุณย่าไม่ต้องพูดอะไรนะครับผู้รับเท่านั้นที่ตอบได้ถ้าอย่างเหตุฉันเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็นายจะถามทำไมล่ะในเมื่อนายต้องการอยู่ดีฉันไม่มีพ่อแม่ไม่มีครอบครัวแถมลุงกับป้าก็อยู่ไกลแล้วก็จนเหลือเกินนายคือทุกสิ่งนะนายคือครอบครัวของฉันคนบ้านนี้คือครอบครัวฉันถ้าการแต่งงานนำความสุขสู่ครอบครัวได้ฉันก็พร้อมฉันพร้อมจะทำมันผู้รับตกลงตามคำขอของพี่ yes ผู้รับตกลงนายจะแต่งงานนะทำไมดูเศร้านักเล่าผู้รับฉันรู้ว่านายต้องตกลงเพราะไม่ว่ายังไงนายไม่มีวันทรยศความไว้ใจที่เรามีต่อกันและกันหรอกนะฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่านายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตฉันใช่ไหมทำไมจ้องกันแบบนั้นล่ะนายยิ้มหน่อยสิดูไหมความจริงคือนายไม่ใช่แค่เพื่อนหรือผู้จัดการฉันนายน่ะเป็นมากกว่านั้นนายเหมือนพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้ชะลอเล็บพี่น้องย่อมไม่บังคับให้ตัดสินใจฉันรู้ว่าเราเหมือนครอบครัวของนายแต่ชีวิตใครก็ชีวิตมันชีวิตนายก็เป็นของนายนายมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเพื่อตัวของนายเองทุกคนรู้นะว่านายเป็นคนมีเหตุผลอะไรก็ตามที่นายทำเนี่ยนายต้องคิดอย่างดีแล้วแน่นอนเลยเมื่อกี้ชะลอเล่นนี่ไอ้บ้าเอ้ยฉันกลัวมากเลยรู้ไหมเมื่อกี้ฉันกลัวมากเลยนะทำไมอ่ะมีอะไรเหรอนี่ไม่ขำเลยนะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นด้วยนายทำให้ฉันรู้สึกว่าเราแตกหักกันแล้วถ้าคุณย่าไม่อยู่ตรงนี้นะฉันอัดนายแน่ถ้าคุณย่าไม่อยู่ฉันก็จะแกล้งนายแรงกว่านี้นายนี่มันช่างเธอหน้ามานี่มาก่อนหน่อยสิยินดีด้วยนะยินดีด้วยเพื่อนรักพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะหลอกให้ความหวังและพรากความสุขของฉันไปอีกรู้ไหมพวกเราดีใจมากในที่สุดนายก็มีคู่ชีวิตก็ได้พบคนที่รักและเขาก็รักเราและจะอยู่ข้างกันเสมอเนี่ยเยี่ยมมากฉันรู้ไม่มีใครแทนใครบุญก็เช่นกันแต่จะบอกให้อย่าแต่งกับใครแค่เพราะนายต้องการลมใต้ปีกแค่นั้นหรือแค่ต้องการคนสนับสนุนแต่ว่านายเนี่ยควรจะแต่งกับใครก็ตามที่ทำให้ชีวิตเราสวยงามสวยมากกว่าที่เคยและจะอยู่ข้างกันในยามยากเสมอไม่ทิ้งกันไปว่าแต่เธออยู่ไหนล่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่จะมาแทนบุญน่ะแนะนำหน่อยสิก็นั่นน่ะสิผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนเหรออยู่ไหนเธอรออยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปรับก่อนนะโถ่เอ้ยฉันรู้ว่าเราเป็นครอบครัวนายแต่ชีวิตใครก็ชีวิตมันชีวิตนายก็เป็นของนาย
นายมีสิทธิ์ตัดสินใจเพื่อตัวของนายเองคุณกล้ามากที่เอาเรื่องความรักมาล้อเล่นคุณเพิ่งกลับมาได้ไม่ถึงวันผมจะกลับมาหาคุณได้ยังไงในเมื่อมันไม่เคยเกิดขึ้นผมไม่ได้รักคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่าว่าแต่แต่งงานเลยชีวิตที่เหลือของผมจะอยู่กับความทรงจำที่มีแต่บุญคู่แท้พรหมลิขิต4จันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.